วันนี้มีเหตุการณ์ไปบุกจับปาร์ตี้เนี่ยนะครับผู้ชมฮะคือต่อเนื่องเนี่ยมาตั้งแต่เห็นบอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนคุณผู้ชมลองดูนะฮะเป็นปาร์ตี้ที่ฉลองกันไม่เลิกไม่ลาเลยแล้วตำรวจสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนดูนะฮะลองฟังเสียงดูสักนิดนึงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็สน.ทุ่งครุไปแล้วนะฮะเอาดีน้องอยู่ในห้องก่อนครับอยู่ในห้องก่อนเตรียมแบบประชาชนเตรียมแบบประชาชนถือบัตรไว้ประชาชนไว้ทุกคนครับถือบัตรออกมาให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยนึงบัตรขอไปแล้วพี่ขอมาที่เมาไรลงนะยาคุณผู้ชมฮะเป็นการจัดปาร์ตี้ฉลองแบบโต้รุ่งนะครับ74คนเยาวชนอายุ17ปีมี1คนรวมอยู่ในกลุ่มมั่วสุมด้วยนี่ฮะลงมานี่มาพวกเยอะรู้ไหมฮะวางกระเป๋าออกมาเลยลงมาลูกกระเป๋าเมื่อกี้ลงมาน่ะของอยู่เมื่อกี้ลูกทีละคนดึงกระเป๋ามาซ้ายขวาดึงออกมาให้สุดดึงออกมาให้ถึงลิ้นกระเป๋าเออนี่โอเคของเองอยู่ในกระเป๋าเองชี้ดิโอเคคือมีบางส่วนทิ้งผงนะครับแต่ว่ามีคนทิ้งผงไม่ทันเนี่ยอยู่2คนโดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นยาเคนะครับ 3.4 กรัมแล้วก็ตรงจุดตรงนี้คุณผู้ชมครับมีคนแจ้งว่ามีการจัดงานปาร์ตี้กันจนถึงสว่างเป็นที่มั่วสุมหลังจากนั้นเมื่อตำรวจไปตรวจสอบเป็นอาคารเนี่ยนะครับชั้นเดียวไม่มีเลขที่แบ่งออกมาเป็นห้อง4ห้องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปรวบตัวมาได้74คนขอดูภาพล่าสุดหน่อยนะฮะวันนี้เมื่อตอนเย็นที่เพิ่งผ่านมาตำรวจนำนักเที่ยวทั้งหมดไปขออำนาจศาลฝากขังเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าจากการนำมาตรวจฉี่จาก70กว่าคนฉี่ม่วง33คนนี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่บุกทลายปาร์ตี้แล้วก็มียาเสพติดและที่ทุกคนกำลังกังวลคือแพร่โควิด